มันเป็นทางผ่านจ้ะใช่ที่เด็กเขาอย่างนั้นคือลูกชิ้นเออลูกชิ้นเขาดูดีลูกชิ้นทำเองลูกชิ้นทำเองนะร้านนี้โอ้โหลาบแบบนี้นะฮะก็เปิดพร้อมมาลุยครับปกติลูกชิ้นเนื้อมันจะไม่ดูขาวๆแบบนี้เนาะยังมากยอดชิ้นปิ้งเนื้อเลิศเหรอเลิศมากมันหนึบมากรู้ดิเออดีจังเนื้อเขาหนาอยู่นะมาดูซิตักเนื้อเนื้อเนื้อเขาหนาแต่มันนุ่มเนาะนุ่มเออเลิศนี่นะลาบแบบเราได้ท็อปที่แบบนี้ลุยครับดีดีนะเกาเหลาเนื้อในตอรังสิตนะครับนี่ร้านนี้ทีเด็ดอร่อยมากๆมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่คือน้ำซุปของเขาใหญ่มากๆแล้วก็นี่เครื่องต่างๆนะครับมีทั้งไส้มีทั้งขอบกระด้งมีทั้งมามด้วยแล้วก็นี่คือเครื่องตักให้หน่อยให้ดูหน่อยได้ไหมครับตักให้หน่อยไหมอันนี้เนื้อ3ชั้นใช่ไหมฮะนี่3ชั้นแล้วก็อันนี้เอ็นโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นลิ้นผมมีลิ้นด้วยลิ้นขอดูลิ้นด้วยลิ้นแล้วก็มีเนื้อสดกับตับนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันร้านนายตอรังสิตนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแหละโอ้โหอร่อยมากร้านนี้ซุปโคตรดีดีแบบน้ำซุปเขาแบบดีแบบบ้าบอมากน่าจะอร่อยจริงกลมกล่อมมากเพราะดูสติแตกมากแล้วเครื่องครบมากเลยนะครับค่ะเครื่องเน้นนะครับอันนี้น่องลายกับมาร์มนะครับลงไปเลยครุกแบบนี้ฮะอุ้ยพี่เขาก็ดูจะเผ็ดนะแน่นอนสาดแซ่บแบบเรานะครับแบบนี้นะครับลุยฮะข้าวมาทั้งแบบจานและแบบถ้วยคืออะไรโอ้ยูโบอันนี้เป็นเหลารวมเหลารวมเนื้อสดนะฮะเนื้อสดเอ่ยหัวใจเอ่ยเลยเอ่ยลิ้นเอ่ยมาครบครับไม่ใช่อันนี้เนื้อสดกับหัวใจนะฮะลงไปแบบนี้เลยครบแบบนี้ลงมือข้าไปแล้วเราก็ดูดีฮะเลิฟเลยเราเสร็จของที่อร่อยเยอะมากคือเลือกเอ็นจริงๆเป็นเอ็นเลยฮะนี่เราที่แบบนี้หนักไปมาดูดีครับดีไหมดูดีขาล้างเก็บมากพี่ขนาดว่าดีไม่กินเนื้อแล้วค่ะเออไม่ได้ไส้กับขอบกระด้งนะครับไส้กับด้งนะไส้กับด้งดูดีฮะเอาความเป็นจริงคือเรากำลังจะไปถ่ายละครให้ละครนายกจะได้มีแรงไปคุมฉากลดความนะคะคุณต้องคุมนะคะวันนี้นะคะได้ครับนี่ดูเหมือนไม่แข็งข้าวเนื้อตุ๋นนะครับข้าวเนื้อตุ๋นของทางร้านนะครับร้านน้ำส้มแบบนี้ไปแล้วกินนี่นะฮะมาลุยครับนุ่มไหมนุ่มร้านที่ตอรังสิตนะฮะมาตำได้แบบนี้เลยฟินมากกว่านี่ฟองละ10โคตรคุ้มสุดยอดมากครับเจี๊ยบ